วันนี้พาเพื่อนๆมาทำกะเพราคลุกกันซึ่งเป็นหัวใจนะฮะเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วใส่กะเพราเรียบร้อยเราอย่าลืมเอากุ้งนะฮะหรือปลาหมึกเราขึ้นมาเพื่อจะได้ไม่เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ข้าวใส่คลุกๆๆด้วยความรวดเร็วนะครับตอนปรุงรสนะครับอย่าให้มันแฉะนะครับอันนี้ก็น่าจะเข้าที่แล้วนะขยี้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 นะคลุกๆๆๆๆนะให้เข้ากันให้ได้อย่างรวดเร็วเอาละครับได้ที่แล้วก็เตรียมพร้อมจัดจานนะครับแล้วก็มาเอนจอยกันนะครับเดี๋ยวจัดจานหวังว่าเพื่อนๆคงมีความสุขกับการทำกะเพราคลุกข้าวนะขอให้มีความสุขแล้วก็เอนจอยสวัสดีครับ